บีบีเออลาสวันสวัสดีครับพวกเราลาสวันครับเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานครับรถโอ้โหก็บอกเลยว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าแบบว่าจับฉลากผู้โชคดีนะครับผมที่ทายผลอาร์เจนตินาก็คือยินดีทุกคนมากๆเลยนะครับผมจริงๆต้องขอบคุณทางไทยรัฐกรุ๊ปมากๆเลยนะครับที่จัดกิจกรรมแบบนี้ดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมให้เรามาลองเสี่ยงดวงกันดูนะครับบอกเลยว่าวันนี้ใหญ่มากสนานใช่ตื่นเต้นมากแล้วก็ได้เจอคนเยอะมากได้เจอพี่ๆทุกคนแบบเยอะมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกของต่อด้วยที่ได้มาแบบกองไปรษณีย์ที่ใหญ่ขนาดนี้ก็เจอคนเยอะมากๆครับแบบพี่ๆคนเจอคนเยอะมากๆกี่คนประมาณ10ล้านคนโอ้เยอะไปได้อยู่แต่ได้เงินรางวัล15ล้านบาทเฮ้ยเราเห็นป้ายพอดีใช่ไหมล่ะใช่เราเห็นป้ายพอดีแล้วคุณเจอเห็นว่าเคยมาที่นี่แล้วครับผมก็คือวันนั้นเดินผ่านไม่ใช่แหละไม่ใช่คือเราเคยมามีประสบการณ์มานั่งคลาสมาเขานั่งคลาสไปสนีมาที่นี่ด้วยนะครับตอนนั้นเจ้าเรียนอยู่ซีบ้าซึ่งแบบเขาจะมาคลาสไปสนีบัตรที่นี่ทุกสี่ปีก็คือจะบอกว่าจริงๆมันเป็นกิจกรรมเป็นอีเวนต์หนึ่งเนาะที่ค่อนข้างใหญ่ที่ไทยรัฐกรุ๊ปเนี่ยจัดกับไปรษณีย์ด้วยเพราะว่ามันร่วมกับการกระตุ้นกับการเชียร์บอลโลกด้วยและเห็นว่ามูลค่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินสดไวเชอร์รถ15ล้านนี่ถ้าย้อนเวลากลับไปนะฮะเดี๋ยวจะแบบไปน่าจะไปเขียนอาร์เจนตินาแล้วส่งเข้ามานะใช่เชียร์ครับไม่ได้ส่งตอนนั้นอยู่ในค่ายทหารไปดูได้ตาม IG ย้อนหลังครับผมเชียร์อาร์เจนตินาสนใจแต่ทงไม่แค่สีฟ้านะที่ดูอ่ะอะไรนะทงไม่แค่สีฟ้านะเอาจริงเหรอเราทงประเทศไทยไงไทยแลนด์อ๋อบอลโลกดูแลตลอดสำหรับวันที่4นะครับต้องบอกก่อนว่าในใกล้วันที่11กับวันที่11มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก็คือมีคอนเสิร์ตของเรานะครับวันคุณปาปาร์ตี้คอนเสิร์ตครับเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยพูดว่าคุณปาคอนเสิร์ตนะครับผมต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนมาสร้างความสุขด้วยกันในคอนเสิร์ตนี้นะครับซึ่งจะเริ่มก่อนปาร์ตี้วันที่4การแสดงที่มีจะมีทั้งหมด2รอบใช่ครับคือที่ผมนะมันก็คือจะเป็นรอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมันมีรายละเอียดอยู่ถ้าใครไม่รู้นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะทางออฟฟิเชียลของ Last One เลยซึ่งสถานที่จัดก็จัดที่รัชดาลัยครับก็ถามว่าพวกเราเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับตั้งใจมากครับเพราะตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการที่เราพูดคุยว่าในขั้นตอนของเขาเรียกว่าอะไรนะซีเควนซ์ของคอนเสิร์ตจะมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีโชว์อะไรบ้างช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการซ้อมเพลงพวกนี้ทั้งหมดครับก็เรียกว่าพวกเราทุกคนรวมถึงพี่ทีมงานเบื้องหลังทุกคนแบบตั้งใจมากๆกับการทำคอนเสิร์ตครับทำคุณไปปาร์ตี้ครั้งนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับครับมีแน่นอนครับผมในโชว์ก็คืออย่างที่บอกนะครับมันเป็นวันลาสวันก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นเสน่ห์ของเราทั้ง5คนนะครับผมในอีกแบบนึงนะครับผมก็ใครที่อยากมาดูก็กดบัตรวันที่4นะครับผมแล้วก็เจอกันที่วันที่11มีนาคมนี้นะครับรอดูมีโชว์ที่ไม่ได้มีที่ไหนแน่นอนแน่นอนครับพิเศษแน่นอนครับมีทิศการขอขวัญอะไรแนะนำแฟนๆไหมครับส่วนมนต์ครับมนต์มีปัญหาอะไรจะไปนิดมีคาถาบ้างหนึ่งสองสามจัดไปได้มีโอกาสได้แบบมามอบรางวัลได้มา
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้องเพลงให้กับเด็กๆฟังแล้วก็มีซึ่งมันเปิดให้กับทุกคนเข้ามาได้แฟนคลับก็เลยแบบเฮ้ยมาหาเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็พอมีเวลาที่เราจะแอบเกียร์ออกมาหาแฟนคลับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะต้องรอช่วงไปๆมาๆอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนั้นก็เป็นวันที่เราออกมาทำงานแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อนก็แอบมาด้วยเราก็ไม่รู้ว่าไปคุยกันมาตอนไหนอะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนะครับหรือว่าทุกอย่างที่จัดขึ้นมาเนี่ยครับผมก็มีความสุขมากก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของวันเกิดตัวเองแล้วกันที่ได้ร่วมงานวันเด็กด้วยวันเกิดด้วยทุกอย่างของการเลิกรวมถึงจริงๆก็มีเพื่อนในค่ายด้วยเพื่อนในค่ายก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยดีใจสนุกเลยครับอะไรนะครับก็วันนั้นเพื่อนในวงก็มีมีไปทำเค้กแต่ละคนมันจะมีเค้กแบบว่าที่ไปทำเองหรือเฮนเมดไปวาดหน้าเค้กซึ่งก็มีแบบว่ามีเฮ้ยพี่เต๋าลองดาวเซียนนี่ของใครแล้วก็แบบน่ารักมากแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนให้กันใครอยากเห็นเรารถหยุดกันใช่ไหมไปดูได้ในซีรีส์ก็จะมีในแบบว่าทีเซอร์ออกมานะครับแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับไปรอดูกันได้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าคือพี่บอยทงเกียรติก็คือเขาเต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากๆเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนมาดูกันด้วยนะครับกับ Across the Sky นะครับแล้วก็ปีนี้ยังมีให้ติดตามอีกอย่างของไม่ต่อมีอะไรบ้างบอกเข้าไปก็มีซีรีส์3เรื่องครับปีนี้มีที่เปิดกล้องไปแล้วเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกในชีวิตนะครับกับเรื่องว่าใครในกระจกครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงทำร่วมกับ GMM TV ครับผมกับที่เรื่องที่มีชื่อว่าเพราะเธอคือรักแรกส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็อาจจะต้องรอทาง official ประกาศครับอ๋อโหเยอะขอต้าอู่นะก็มีหนัง450-500เรื่องรอเข้านะร้องไห้ก็เป็นนะครับคือร้องก็ได้ตลกก็ดีดูยังได้เลยนะครับเขาได้สั่งให้ร้องไห้นี่ร้องได้น้ำตาไหลนะตายหัวตาแล้วเนี่ยเมื่อวานเราอะได้เข้าไปเป็นสอนเต้นใช่ไหมให้น้องเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อก่อนเราเป็นเด็กของเราสำหรับเมื่อวานที่เข้าไปสอนน้องๆที่ White Diverse Net นะครับก็รับรู้ได้ถึงความตั้งใจของเขารับรู้ได้ถึงความเต็มที่ที่เขาแบบคือต้องบอกว่าแต่ละคนอะมันพื้นฐานเป็นคนแล้วแต่เมื่อวานอะที่เห็นว่าไม่ว่าเขาจะพื้นฐานอะไรแต่เขาแบบเขาอยากที่จะเต้นที่มันดีออกมาได้ใช่แล้วก็สนุกมากสนุกมากเป็นเสน่ห์ของพ่อใช่เพราะว่าเราครบรอบเป็นไงสอนครั้งแรกโอ้โหดีใจมากเรียกได้ว่าเข้าใจความรู้สึกมากกว่าก็คือเราอ่ะเป็นคนรับมาตลอดเราเป็นคนรับท่ามาตลอดคือคนรู้คนนี้ก็จะสอนท่าเราใช่ไหมเราก็เลยเข้าใจว่าการที่แบบเราเต้นแล้วไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะเป็นยังไงเราก็เลยแบบสอนเขาได้ด้วยแบบเราใจเย็นกับเขามากแล้วเราสนุกกับเขามากเห็นว่าแต่คนเก่งมากเลยจริงๆคนเก่งมากเลยครับครับผมสุดท้ายนี้ที่แค่ผมก็ขอฝากพวกเราด้วยนะครับและผมลาสวัสดีครับผมก็ฝากงานล่าสุดของพวกเราที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือคอนเสิร์ต One Last One นะครับผมก็กดบัตรได้ในวันที่4นี้นะครับผมการแสดง2รอบนะครับในวันที่11มีนาคมบ่าย2และตอนเย็นทุ่มนึงนะครับผมก็เตรียมตัวกดบัตรกันให้ดีนะครับแล้วก็ฝากพวกเราไม่ตอบเลยนะแล้วก็เตรียมก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผลงานต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆข่าวสารต่างๆได้ที่ไหนครับได้ที่ Last One Official เลยนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับ